นี่ยเวลาเรารายงานเศรษฐกิจก็จะเห็นแต่ตัวเลขที่มันไม่ค่อยดีจนมีคนตั้งคำถามค่ะแล้วอย่างเงี้ยหุ้นไทยหรือเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะกลับไปเหมือนเมื่อปี2540หรือเปล่าวิกฤตต้มยำกุ้งครั้งนั้นเนี่ยนะคะก็หลายคนก็กังวลใจกันแต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะวันนี้เนี่ยทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอุตมะสาวนายนท่านบอกเลยว่าครั้งนี้กับครั้งนั้นเราไม่เหมือนกันเราแข็งแกร่งมากประเทศไทยเนี่ยนะมีความแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นเงินทุนสำรองของเราก็เยอะมากมายต่างชาติก็ยังมองเลยว่าบ้านเราเนี่ยมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งวิกฤตในปีนั้น2540เนี่ยตอนนั้นธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่บริษัทต่างๆล้มเป็นจำนวนมากค่ะสถาบันการเงินก็ได้รับความเสียหายนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบแล้วก็สูงกว่าเงินกู้ระยะสั้นถึง3เท่าสถาบันจัดอันดับต่างๆก็มองว่าไทยแข็งแกร่งมากแต่ก็ยอมรับแหละค่ะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่น่ากังวลใจเพราะมันมีแนวโน้มที่จะแย่ลงได้อีกสิ่งเหล่านี้ก็จะกระทบให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงตามไปด้วยรัฐบาลเนี่ยก็มีการวางยุทธศาสตร์ประเทศด้วยการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนนะคะมาตรการที่ออกมาเนี่ยยืนยันว่าเป็นมาตรการชั่วคราวนะคะไม่ใช่มาตรการถาวรคือหลังจากหมดมาตรการแล้วจะมีการสรุปพิจารณาว่าอ่ะผลสรุปออกมาเป็นยังไงแล้วก็จะมีการพิจารณามาตรการที่เหมาะสมต่อไปคงจะใช้เวลาสักประมาณ 3-4 เดือนในการประเมินยืนยันเลยว่าเป็นการกระตุ้นได้ตรงจุดโดยเฉพาะเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยภาคการท่องเที่ยวเขาก็จะมีเม็ดเงินในการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นการบริโภคในประเทศไม่ได้วานเงินลงไปเฉยๆนะมันเป็นการช่วยเขาเนี่ยมีเงินในกระเป๋าที่จะใช้จ่ายได้ทันทีวัตถุประสงค์ก็คือทำให้เกิดการบริโภคในประเทศในช่วงเวลาที่กำหนดนะคะก็จะมีผลกับเศรษฐกิจทันทีแล้วก็ไม่ให้เศรษฐกิจโลกที่ถดถอยเนี่ยมากระทบให้เราเซได้โดยรัฐบาลจะมีการปรับเปลี่ยนประเทศในระยะ 4-5 ปีข้างหน้าให้เติบโตได้มากขึ้นก็จะเน้นการพัฒนาให้ไทยเนี่ยก้าวทันโลกโดยการใช้เทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมบริการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเดี๋ยวจะมีการจูงใจให้เกิดการลงทุนนะคะจากนักลงทุนไทยและก็ต่างประเทศจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจครั้งต่อไปเนี่ยที่จะพิจารณาให้ BOI เนี่ยนะคะคุยกันซิว่าจะมีมาตรการดึงดูดการลงทุนได้ยังไงจะดูแลคุณภาพชีวิตคนไทยได้อย่างไรรวมถึงอย่าลืมเราสังคมสูงอายุนะเราเข้าสู่ Aging Society เราจะดูแลกลุ่มผู้สูงวัยได้อย่างไรด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่ขาดไม่ได้